下一个词是灾难，ยังไม่ให้ดูความหมายนะคะเย่我นะคะเย่我นะ我们来看นะคะ OK 继续ต่อนะคะเย่我是什么意思啊เย่ก็คือนกนางแอ่นนกนางแอ่น我นะคะก็คือรังเพราะฉะนั้นมันนำมารวมกันเย่我คือรังนกนางแอ่นนั่นเองนะคะเย่我นะเย่我เป็นศัพท์เฉพาะเลยนะคะตอบถูกกันไหมเอ่ยเย่我ก็คือรังนกนั่นเองนะคะใช้ชวนชื่อเย่我谁喜欢吃燕窝告诉老师还ชอบกินรังนกบอกหน่อยสิคะมีไหม中国朋友大部分喜欢吃燕窝的时候可以补身体啊让皮肤更滋润美丽นะคะทำให้ผิวสวยแล้วก็นุ่มอะไรประมาณนี้ดีต่อสุขภาพเขาก็จะแบบ喜欢吃燕窝而且泰国的燕窝价格不高价格不高คือราคาไม่ได้สูงมากค่ะก็รับได้กินอร่อยด้วยนะคะรังนกนะคะเย่หัวนะคะรังนกนะคะไปต่อแล้วนะคะคำต่อไปก็คือเจก้าแปลว่าอะไรตอบได้ไหมแปลว่าอะไร什么意思什么意思这是什么意思呢草药草药草药是什么意思呀เห็นไหมทุกคนเห็นไหมมีคำว่าอะไรอยู่药บอกซื้อได้ไหม可以告诉宝贝老师吗药是什么意思呢药就是牙เมื่อกี้นะคะ刚刚教了大家刚刚学了老师เพิ่งสอนพวกเราเพิ่งเรียน大家刚刚学了两个词一个是药店一个是药房ที่แปลว่าร้านขายยา宝贝อยากจะบอกว่ามี药ก็จะเกี่ยวข้องกับยาคำนี้มีคำว่าเฉาอยู่ด้านหน้าเราลองคิดสิมันต้องเป็นยาแน่นอนแต่ยาเนี้ยมันคือยาอะไรเฉา大家知道吗这个草是什么意思เฉาแปลว่าอะไรเฉาแปลว่ายาหญ้าต้นหญ้าสีเขียวที่เราเห็นนะคะแบบเป็นพืชแบบลุมๆแบบนั้นน่ะเฉา就是药เฉายาเฉายาคือยาที่มันมาจากพวกพืชต่างๆนั่นคืออะไรเป็นยาที่มาจากพวกพืชผักมาจากต้นไม้อะไรพวกนี้ค่ะซึ่งเฉายา是什么เฉายา是什么ไหนดูสิเฉายาหลายคนตอบถูกเก่งอ่ะแล้วซึ่งก้าวสุตาอันเหรอก้าวสุตาอันบอกคำตอบแล้วนะคะเฉลยค่ะสมุนไพรนะคะหรือแปลตรงๆว่ายาสมุนไพรก็ได้สมุนไพรก็คำเดียวกันเฉากล้วยไม่ใช่นะถ้าเฉากล้วยใช้คำนี้ค่ะเซียนเฉาคนละคำกันจ้ะเฉาย่อนี่ยาสมุนไพรนะคะแต่ถ้าเป็นเฉากล้วยใช้คำนี้ค่ะคุณขาคำนี้นะคะเจียนเฉาเฉากล้วยใช้คำนี้ค่ะเป็นย่าเหมือนกันเจียนเฉาอันนั้นเฉากล้วยเจียนเฉาเนื้อไหนก็เป็นนมสดเฉากล้วยอะไรประมาณนี้นะคะเจียนเฉาไหนเฉาเจียนเฉาไหนเฉาก็เป็นชานมเฉากล้วยนะคะไอ้เหมือนกับย่าเทวดาใช่เพราะว่าเซียนอะเซียนตัวนี้นะคะภาษาจีนออกอย่างเงี้ยคนไทยคือซอเอียนอเซียนใช่ไหมเขาเป็นเซียนเขาเป็นเทพอะไรประมาณนี้ใช่ไหมแต่ภาษาจีนเนี่ยก็ออกคล้ายๆภาษาไทยแต่ว่ามันไม่ใช่เซียนเงี้ยมันจะเป็นเงี้ยมันจะมีเงี้ยเหมือนเราปล่อยยีฟันเราปล่อยลมออกมานะคะสำเนียงจะได้เหมือนเซียนเซียนเฉาเหมือนกับคำว่าชอบสี่วันไม่ใช่หนึ่งสองสามสี่วันไม่ใช่สี่วันมันจะมีลมด้วยนะคะ